สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่เอฟเลเวลฟาชั่นแนลกับเกมเพชรรีเมคกันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยพี่จะมารีวิวนะครับ1ตัวละครนะครับผมที่อยู่ภายในตัวของ Beast War ในรอบนี้นะฮะBeast War ในรอบนี้นั่นเองนะครับตัวละครตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวของหมาโลกนะครับหรือว่าซามาเซนต้านั่นเองเนาะสำหรับตรงนี้นะฮะตัวของซามาเซนต้านะครับผมเอฟเฟกต์อันติตอนที่ดูพรีวิวมันอาจจะบั๊กนะครับแต่จริงๆเนี่ยจะมีตัวของซามาเซนต้าวิ่งอยู่เนาะสำหรับตรงนี้จะมีความสามารถอย่างไรบ้างนะครับผมถ้าหากใครสนใจที่อยากจะเปิดตัวละครตัวนี้อยู่จากการประมูลของวิดวอลนะครับหรืออาจจะเอามาอัพดาวตัวละครเพิ่มเป็น8ดาวหรือ11ดาวนะครับเราเนี่ยจะสามารถใช้งานตัวละครตัวนี้แบบใดได้บ้างและจะนำไปเล่นโดดเด่นในทีมแบบไหนนะครับถ้าหากพร้อมรับชมแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อทำให้ช่องของเราไปถึง 20,000 ซับและคอมเมนต์เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมเพชรรีเมคกันด้วยนะครับเกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกม Roblox ต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม ROX ROM หรือเกม Brave Battle นะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นๆที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบ Cloud Phone นะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องนึงที่จะสามารถนำไปทำการเปิดบอทหรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป UG Phone เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ description นะครับผมหรือว่าใส่โค้ด level 5เพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับตัวของซามาเซนต้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในโปเกมอนเนี่ยที่ตัวผมงั้นใช้งานอยู่ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงปัจจุบันเลยนะครับเนื่องจากโปเกมอนตัวนี้เนี่ยมีความสามารถที่ค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายมากนะครับแล้วตัวของความสามารถของตัวละครตัวนี้มันมียังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูในเรื่องของความสามารถของสกิลของซามาเซนต้ากันก่อนละกันอันดับแรกเลยนะครับผมตัวของการโจมตีปกติของซามาเซนต้านะครับอันนี้จะค่อนข้างสั้นๆและเข้าใจง่ายนะครับนั่นก็คือสร้างความเสียหายต่อเป้าหมายเดียวนะฮะและทำให้ตัวเองเนี่ยได้รับบัฟนะครับผมที่จะเพิ่มค่าต้านทานสถานะให้กับตัวเอง 30% และเพิ่มแม็กเลือดให้กับตัวเอง 10% นะครับเป็นจำนวน2รอบด้วยกันแม็กเลือดเนี่ยก็คือเลือดสูงสุดของตัวเองนะครับจะเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าปกติมีเลือด4ล้านก็จะกลายเป็น4ล้าน4แสนนะครับผมก็คือ 10% เนาะสั้นๆง่ายๆนะครับไม่ซ้อนทับนะครับผมสำหรับบัฟนี้เนาะถัดมาสกิลที่2นะครับจะเป็นตัวของ Indestructible นะครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลที่โจมตีแก่ศัตรูเป้าหมายเดี่ยวเช่นกันนะครับโดยการโจมตีตรงนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหายทางกายภาพซึ่งเอฟเฟกต์นี้เนี่ยโจมตีแล้วจะลดเลือดตัวเองด้วยนะครับผมเป็นจำนวน 6% ด้วยกันนะครับหลังจากที่โจมตีแล้วก็ลดเลือดตัวเองเป็นจำนวน 6% แล้วเนี่ยตัวของเขานั้นจะทำการแจกบัฟให้กับเพื่อนนะครับผมซึ่งบัฟตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นบัฟโล่ที่จะช่วยรับความเสียหายแทนเลือดนั่นเองนะครับโดยจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 20% ของเลือดสูงสุดของซามาเซนต้าบวกกับจำนวนเลือดที่ซามาเซนต้าเสียไปนะครับจะคงอยู่เป็นระยะเวลา2รอบด้วยกันนะครับซึ่งแม้ว่าตัวของมันเนี่ยมันจะลดเลือดตัวเองก็ตามนะครับแต่ตัวมันเนี่ยก็ยังเพิ่มเลือดให้กับตัวของมันเองด้วยทั้งที่เคยลองดูแล้วเนี่ยตัวของการลดเลือดนั้นนะฮะจะส่งผลเมื่อตอนที่ตัวเองมีโล่ด้วยก็คือตัวของโล่เนี่ยจะโดนลดแทนเลือดนะครับผมเท่าที่ลองดูนะนะครับและนอกจากนี้เองนะครับตัวละครโปเกมอนเพื่อนร่วมทีมที่อยู่แถวหลังตัวของซามาเซนต้าเนี่ยจะได้รับ
บัฟเอฟเฟกต์เพิ่มเติมด้วยนะครับจะป้องกันการโดนเจาะเกราะเท่ากับ 40% นะครับผมอ่ะเมื่อเขาทำการใช้สกิลนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต้านทานในเรื่องของเอฟเฟกต์ควบคุมต่างๆด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมอ่ะสำหรับสกิลที่2เนาะถัดมาตัวของอัลติเมทสกิลนะครับผมเป็นอัลติเมทสกิลอันนึงที่ต้องบอกตามตรงว่าถึงแม้ว่าจะเป็นโปเกมอนสายแทงค์เนี่ยดาเมจเนี่ยแม่งแรงจัดเลยนะครับผมโดยความสามารถของอัลติเมทสกิลของซามาเซนต้านะครับเขาจะสร้างความเสียหายกายภาพแต่แก่ศัตรู1ตัวนะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเคยลองใช้แล้วเรามาดูคลิปนี้พี่มั่วหรือเปล่า1ตัวที่ไหนมันโจมตีทั้งแถวนะครับอันนี้เองเนี่ยเกมเนี่ยมันบั๊กอยู่นะครับผมซึ่งมันจะส่งผลตัวของพาสซีฟตัว11ดาวด้วยนะครับทำให้การโจมตีเนี่ยกลายเป็นแถวหน้ากระดานแทนนะแต่ตามปกติเนี่ยจะโจมตีแถวหน้า1ตัวนะครับผมเท่ากับ 500% ของพลังโจมตีนะครับและนอกจากนี้เองเนี่ยพอทำการโจมตีเสร็จแล้วนะครับก็จะแจกดีบัฟสถานะผิดปกติให้กับตัวอื่นนะครับก็จะเป็นตัวของ Raging Eye นะครับหรือว่าตัวของดวงตาอาละวาดนะครับอ่ะตัวของดวงตาอาละวาดเนาะเป็นระยะเวลา2รอบด้วยกันนะครับและนอกจากนี้นะครับตัวของสมาร์ทเซนต้าเนี่ยยังแจกโล่นะครับผมให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกตัวนะครับเท่ากับขีดจำกัดสูงสุด 30% ของเลือดของเขาบวกกับจำนวนเลือดที่เสียไปนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าโปเกมอนที่อยู่แถวหลังซามาเซนต้านะครับผมจะได้รับโล่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับถ้าหากว่ากรณีตัวที่อยู่เส้นทางเดียวกันนะครับผมตรงนี้เนาะและเป็นตัวของสายต่อสู้ด้วยเนี่ยจะได้รับผลของโล่เป็น2เท่านะครับอันนี้ก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับนอกจากนี้เองนะครับผมก็จะมีเอฟเฟกต์อื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งมันจะทำให้เพื่อนร่วมทีมที่มีดาเมจสูงที่สุดภายในทีม2ตัวนะครับโดยเฉพาะโปเกมอนที่เป็นสายต่อสู้นะครับจะได้รับผลของเอฟเฟกต์นี้ก่อนเป็นอันดับแรกนะฮะโดยโปเกมอน2ตัวที่ได้รับบัฟนี้เนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมตามจำนวนเลือดที่เสียไปนะครับรวมถึงโล่เนี่ยจะป้องกันดาเมจในการโจมตีครั้งถัดไปให้กับโปเกมอนตัวนั้นเพิ่มเติมด้วยนะครับผมก็เป็นตัวของบัฟเอฟเฟกต์ที่จะคอยสนับสนุนพวกโปเกมอนสายต่อสู้เป็นหลักอยู่แล้วเนาะถัดมานะครับตัวของเอฟเฟกต์ตัวของ Angry Eye นะครับที่เราเนี่ยใช้งานเมื่อตอนอันติครั้งแรกแล้วก็ติดสถานะนี้ใช่ไหมมีผลเอฟเฟกต์ยังไงนะครับเอฟเฟกต์นี้นะครับจะเป็นเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับที่จะส่งผลด้านลบให้แก่ศัตรูแล้วก็ไม่สามารถล้างดีบัฟได้ด้วยนะครับเอฟเฟกต์นี้เนี่ยจะสามารถส่งผลให้กับโปเกมอนที่หายตัวอยู่ได้เช่นกันนะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถโจมตีนะครับผมแก่โปเกมอนตัวนั้นได้นั่นเองเนาะแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเอฟเฟกต์พิเศษอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับอย่างเช่นโปเกมอนตัวนั้นไม่สามารถใช้งานตัวของสกิลต่างๆที่เป็นสกิล2สกิล3แล้วก็อัลติเมทได้รวมถึงการโจมตีปกติเพิ่มเติมด้วยนะถือว่าเป็นเอฟเฟกต์หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะน่ารำคาญมากเจ้าตัวของ Angry Eye ตัวนี้นะครับผมทำให้อัลติไม่ได้ใช้สกิลอะไรไม่ได้เลยนะครับตีได้แต่ปกติอย่างเดียวเนาะถัดมานะครับก็จะเป็นตัวของ Fighting Battle Rage นะครับ Fighting Battle Rage เนี่ยถ้าหากว่าในกรณีที่ตัวของ Summer Center มีเกจความโกรธอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมหรือว่ามากกว่านั้นนะฮะแล้วตัวของเขาเนี่ยมีเกจความโกรธไม่เต็มหลอดนะครับเขาเนี่ยจะทำการลดเลือดตัวเองนะครับผม 10% เพื่อทำให้เกจความโกรธของเขาเต็มนะครับและสามารถใช้งานตัวของ Ultimate Skill ได้นะครับเป็นการแลกเลือดเพื่อเพิ่มเกจความโกรธเพื่อที่จะใช้งานอัลติของตัวเขานั่นเองนะครับผมพาสซีฟก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของ11ดาวเนี่ยก็จะเป็นเอฟเฟกต์ที่ส่งผลให้กับความสามารถที่บอกไปก่อนหน้านี้เนาะถ้าหากว่าการโจมตีอัลติเมทของเขาเนี่ยโจมตีเป็นเป้าเดียวความสามารถนี้ก็จะทำให้การโจมตีของเขาเนี่ยโจมตีทั้งแถวหน้ากระดานนะครับผมและถ้าหากว่าเลือดของเขาเนี่ยต่ำกว่า 50% เป็นครั้งแรกจำนวนโล่ที่สร้างให้กับเพื่อนร่วมทีมของตัวเองเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก 100% เมื่อใช้งานอัลติเมทสกิลนะครับซึ่งจริงๆแล้วความสามารถนี้เนี่ยจะคอมโบกับตัวของพาสซีฟตอนดาวด้วยนะเดี๋ยวค่อยไปดูตัวของพาสซีฟกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะตัวของพาสซีฟนะครับพาสซีฟของซามาเซนต้าเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่ามีตั้งแต่1 2 3 4 5นะครับผมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งความสามารถเนี่ยเราจะเริ่มกันที่ตัวของ Battle Spirit High กันก่อนเลยละกันนะครับเอฟเฟกต์นี้เนี่ยจะส่งผลแค่ตัวเองเท่านั้นนะครับซึ่งตอนแรกเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยจะไม่สามารถได้รับค่าการฮิลนะครับแต่ถ้าที่ผมลองใช้ดูเนี่ยมันรับการฮิลได้นะครับผมมันได้รับค่าฮิลได้มันสามารถเด้งเลื่อนได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นช้อยนึงที่ต้องตัดไปก่อนนะในเซอร์เพจรีเมคนี้
้นะครับผมและถ้าหากว่าทุกๆเลือดที่เสียไปของเขานะครับเขาจะมีการเพิ่มค่าต้านทานต่างๆให้กับตัวเองนะครับเท่ากับ 1% สำหรับเลือดที่เสียไปและเพิ่มพลังโจมตีกายภาพด้วย 0.6% นะครับผมและนอกจากนี้นะครับจะทำให้ตัวของโล่เนี่ยที่สร้างจะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนเลือดที่เสียไปถึง2เท่าด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ที่จะช่วยส่งผลในเรื่องของการสร้างโล่นะครับนอกจากนี้เองนะครับตัวของโล่ของเขานะครับผมของซามาเซนต้าเนาะจะช่วยเพิ่มการต้านทานสถานะต่างๆการต้านทานการลดดาเมจที่ได้รับลดลงขณะมีโล่เนี่ยจะสูงถึง 30% กันเลยทีเดียวหากโล่รับดาเมจของตัวของซามาเซนต้าเนี่ยมันมีเกินมากกว่าแม็กเอชพีของตัวละครที่มันได้รับโล่นะครับจะเพิ่มจำนวนโล่เนี่ยเป็นสแต็กซ้อนทับกันได้นะครับถ้าหากว่าเลือดมีแค่10อะไรอย่างเงี้ยแล้วโล่มันเกินมาเป็น11นะครับตัวของ11ก็จะเพิ่มสแต็กที่2เนาะและมันสามารถซ้อนทับได้ถึง3ขั้นด้วยกันนะครับก็สามารถใช้เลือดโล่แทนเลือดได้ถึง3รอบเลยนะครับแล้วในกรณีที่แบบว่าโล่เนี่ยมันมีผลซ้อนทับกัน3รอบแล้วนะครับการโดนโจมตีในครั้งถัดไปหรือว่าการโดนโจมตีแล้วโดนทำลายโล่นะครับผมมันจะทำให้ตัวละครตัวนั้นๆเนี่ยจะไม่โดนโจมตีเข้าเลือดนะครับก็คือโล่แตกแล้วก็บล็อกความเสียหายไปเฉยๆเลยอะไรประมาณนี้เนาะก็ถือว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมสำหรับเอฟเฟกต์อันนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์เพิ่มเติมนะครับผมสำหรับตัวของอันนี้แล้วนะครับชิววอลดีเฟนส์นะครับซึ่งชิววอลดีเฟนส์เนี่ยมันจะเป็นบัฟเอฟเฟกต์ออร่าให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดที่อยู่ภายในปาร์ตี้นะครับโดยจะเพิ่มอัตราต้านทานสถานะต่างๆถึง 15% และลดความเสียหายที่ตัวเองได้รับเนี่ย 10% นะครับผมแต่ถ้าหากว่าโปเกมอนที่ได้รับบัฟนี้เนี่ยเป็นประเภทโปเกมอนต่อสู้เอฟเฟกต์นี้เนี่ยจะมีผลถึง2เท่าด้วยกันนะครับและในการต่อสู้นะครับผม5รอบแรกนะครับทุกๆการเริ่มรอบใหญ่1ครั้งเนี่ยจะทำการกระตุ้นการสร้างโล่นะครับเท่ากับ 25% ของพลังชีวิตสูงสุดเป็นจำนวน1รอบด้วยกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์สร้างโล่แล้วก็เพิ่มต้านทานต่างๆให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดนะครับถือว่าป้องกันทีมได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวของ Guardian View นะครับผมเอฟเฟกต์บัฟผู้พิทักษ์นะครับอันนี้เนาะเมื่อเริ่มการต่อสู้ในแต่ละรอบนะครับถ้าหากว่าโปเกมอนของเราที่อยู่แถวหลังนะครับโดนโจมตีหรือว่าโดนดาเมจนะครับตัวของซามาเซนต้าเนี่ยเขาจะทำการเอาตัวเองไปรับดาเมจแทนแก่โปเกมอนเหล่านั้นนะครับผมหากในกรณีตัวของซามาเซนต้าเนี่ยมันไม่ได้ติดดีบัฟอยู่นะถ้าติดดีบัฟอยู่จะไม่สามารถรับดาเมจแทนได้นะครับและถ้าหากว่าเป็นโปเกมอนของสายต่อสู้นะครับผมจะทำการลบดีบัฟ1อย่างนะครับต่อสแต็กของโล่ที่มีอยู่ณตอนนั้นถ้าโล่มี1สแต็กก็ลบ1ดีบัฟถ้าโล่มี3สแต็กก็จะลบ3ดีบัฟนะครับผมสำหรับเอฟเฟกต์นี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นพาสซีฟตอน8ดาวนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวของเอฟเฟกต์ตอนปลดล็อก8ดาวนะครับเอฟเฟกต์ตอนปลดล็อก8ดาวเนี่ยจะเอาไว้คอมโบกับเอฟเฟกต์ตอน11ดาวนะครับซึ่งถ้าหากว่าซามาเซนต้าเนี่ยเลือดต่ำกว่า 50% นะครับเพื่อนร่วมทีมคนถัดไปที่ได้รับการโจมเพื่อนร่วมทีมคนถัดไปที่ทำการโจมตีเนี่ยจะได้รับโล่เพิ่มขึ้น 50% นะครับผมและถ้าหากว่าเลือดของซามาเซนต้าลดลงครึ่งหนึ่งเป็นครั้งแรกนะครับเขาจะสามารถใช้อัลติเมทสกิลได้ทันที1ครั้งนะครับซึ่งจะส่งผลให้กับตัวของอัลติเมทสกิลเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการสร้างโล่เพิ่มขึ้นอีก 100% นะครับผมก็จะทำให้ตัวของตัวทีมของเราเนี่ยถึกขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับผมสำหรับเอฟเฟกต์นี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นสกิลทั้งหมดของซามาเซนต้านะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของการใช้งานกันบ้างละกันนะครับผมว่าตัวของสกิลเวลาใช้งานแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะฮะผมเดี๋ยวเราเข้ามาในสนามการทดลองกันบ้างละกันนะครับผมเราจะสังเกตเห็นได้แล้วนะครับผมว่าโปเกมอนเพื่อนร่วมทีมของเราที่เอาเข้ามาด้วยเป็นตัวของลูคาริโอที่เป็นสายต่อสู้นะครับเขาจะได้รับบัฟจากพาสซีฟของซามาเซนต้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวของศัตรูฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะติดตัวของดีบัฟดวงตานะครับหรือว่าตัวของแองกิเรกตรงนี้ด้วยซึ่งโปเกมอนเหล่านั้นที่ติดสถานะนี้อยู่จะไม่สามารถใช้การโจมตีสกิล2แล้วก็อัลติเมทสกิลได้นะครับแล้วก็ตัวของซามาเซนต้าเนี่ยก็จะมีการแจกโล่นะครับผมเห็นมั้ยก็จะเป็นโล่นะครับสีส้มๆอันนี้เนาะที่จะคอยช่วยรับดาเมจแทนนะครับสำหรับตัวของโล่นะครับก็จะเป็นตัวของหลอดสีฟ้าที่อยู่ด้านล่างของเลือดนะครับผมเลือดของซามาเซนต้าเนาะแต่ถ้าหากว่า
ตัวของลูคาริโอที่เห็นว่ามันเต็มหลอดเนี่ยเพราะว่าตัวของลูคาริโอเนี่ยเลือดมันน้อยมากเนาะเพราะว่าตัวของโลเนี่ยจะอ้างอิงจากตัวของสมาเซนต้าเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลหนึ่งกันก่อนละกันนะครับโซลิดโกนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการโจมตีแก่เป้าหมายบัฟเพิ่มพลังป้องกันนะครับผมให้กับตัวเองเนาะเรื่องของค่าบล็อกเกรดนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมด้วยนะครับนี่เห็นไหมเวลาโดนโจมตีเนี่ยโลจะค่อยๆลดลงก่อนนะครับผมแต่เนื่องจากว่าตัวของโลของเราเนี่ยมันมีเยอะมากจนอีกฝ่ายเนี่ยมันตีไม่ลงเลยนะครับและให้สังเกตว่าตรงนี้เนี่ยซามาเซนต้าเนี่ยค่าความโกรธเขาอยู่แค่ 70% เองนะค่าความโกรธเขาอยู่แค่ 70% เองนะตะกี้นะครับผมเดี๋ยวเอาลูคาริโอต่อยออกไปก่อนทีละกันนะฮะบึ๊บนะฮะตัวของซามาเซนต้าเนี่ยเลือดเขาเนี่ยก็จะลดลงนะครับผมและทำให้ตัวของเกตเนี่ยเต็มขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยถ้าหากว่าเกตเกินครึ่งหลอดแล้วจะใช้เลือดของเขาแทนเกตที่ขาดไปนะครับเพื่อที่จะใช้งานตัวของอัลติเมทสกิลได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าหากขณะนั้นเขามีโล่อยู่นะครับเขาก็จะนำตัวของโล่เนี่ยมาใช้งานแทนเลือดก่อนนะครับเราก็สังเกตได้แล้วนะว่าโล่เนี่ยมันลดไปนิดหน่อยด้วยนะครับส่วนอัลติเมทสกิลเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปดูทีหลังละกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่สกิล2กันก่อนละกันนะครับสกิล2นะครับอย่างที่บอกไปเลยเนาะโจมตีเป้าหมาย1เป้าหมายนะครับเขาก็ลดเลือดตัวเองนะครับแล้วก็จะทำการสร้างโล่ขึ้นมาใหม่นะครับให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมที่อยู่แถวเดียวกันนะครับนี่เลือดโดนลดไปเนาะแล้วก็เพิ่มจำนวนโล่ขึ้นมาเห็นไหมโล่จะขยับขึ้นมาแล้วนะครับตัวของลูคาริโอเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะว่าโล่ขึ้นเพราะว่าโล่มันทะลุหลอดจริงๆนะครับผมแล้วก็ทำให้โปเกมอนแถวหลังเนี่ยมันจะได้รับบัฟการป้องกันเจาะกรอบด้วยนะครับเดี๋ยวใช้สกิลไปก่อนอีกหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของอัลติเมทสกิลนะครับอัลติเมทสกิลไดมอนด์ฟูรี่ตรงนี้เนี่ยจะให้สังเกตว่าตัวของเอฟเฟกต์ตรงนี้นะครับผมจะส่งผลบั๊กอยู่นะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอัลติเมทสกิลปกติเนี่ยมันจะโดนเป้าหมายเดียวนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวของเกมตอนนี้เนี่ยมันบั๊กอยู่ทำให้เอฟเฟกต์ตอน11ดาวเนี่ยมันแสดงผลด้วยนะครับทำให้การโจมตีนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นการโจมตีแบบแถวหนึ่งทั้งกระดานนะครับจะโดนโปเกมอนทุกตัวที่อยู่ในแถวเดียวกันเนาะอันนี้เลยนะฮะเอฟเฟกต์ความสามารถนะฮะค่อยๆย่องเข้าไปฮะพุ่งชนครับผมนี่เห็นไหมโดนมอนสเตอร์3ตัวนะฮะนะครับมงเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการสร้างโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมเพิ่มเติมด้วยนะฮะสร้างโล่เพื่อนร่วมทีมนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่พิทักษ์ทีมได้ค่อนข้างดีมากนะครับแต่ข้อเสียอย่างเดียวเลยก็คือนะครับถึงตัวมันเนี่ยจะมีในเรื่องของความสามารถในการสร้างโล่แล้วก็ป้องกันเพื่อนร่วมทีมได้ดีมากๆเนี่ยแต่ถ้าหากว่าตัวที่อยู่แถวหลังของซามาเซนต้ามันบอบบางเกินไปก็อาจจะทำให้ตัวของซามาเซนต้ายืนไม่ไหวเพราะว่าเขาเนี่ยจะรับเลือดแทนตัวละครที่อยู่แถวหลังของเขาเนี่ยจนกว่าตัวเองจะตายเลยด้วยซ้ำนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะหลักๆโปเกมอนของซามาเซนต้านะครับก็จะประมาณนี้แหละส่วนตัวผมมองว่าเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเพราะว่าเก่งในหลากหลายคอนเทนต์เลยตั้งแต่คอนเทนต์ลุยด่านคอนเทนต์ PVP แบบ6ต่อ6คอนเทนต์ PVP แบบ1ต่อ1นะครับแบบ3ต่อ3เองก็เก่งเช่นกันและนอกจากนี้เองนะครับในเรื่องของการนำไปเล่นตัวของซามาเซนต้าเนี่ยก็สามารถเล่นกับโปเกมอนหลากหลายทีมนะครับผมโดยเฉพาะตัวของทีมที่เป็นสายต่อสู้อย่างโปเกมอนของเมกามิวทู X นะครับผมที่เป็นโปเกมอนสายต่อสู้พลังจิตเนาะหรือจะเป็นตัวของมาชาโดเองก็ตามนะครับชายนี่เมกาการาสนะครับผมหรือว่าตัวของเอรารูโดรวมถึงตัวของม้านะครับเคดิโอที่เป็นน้ำต่อสู้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยที่เห็นใช้งานกันบ่อยๆก็คือตัวของมิวทู X นะครับเมกาเอรารูโดแล้วก็ตัวของมาชาโดนะครับผมซามากกว่าเนาะตัวของมาโลเนี่ยจะใช้งานได้ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับและถ้าหากว่าตัวของโปเกมอนของเขาเนี่ยที่เป็นสายต่อสู้ยืนแถวหลังเนี่ยก็จะทำให้โปเกมอนเหล่านั้นถึกขึ้นค่อนข้างเยอะเราจะเห็นได้ว่าเวลาเขาเล่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเอาหมาโลเนี่ยยืนด้านหน้าแล้วมิวทูหรือมาชาโดหรือว่าตัวของเอราลูโดจะยืนย่านหลังตัวของเขานะครับผมเพื่อป้องกันความเสียหายกับเพื่อนร่วมทีมนะแต่ถ้าหากว่าเป็นโปเกมอนตัวอื่นนะครับผมที่ไม่ใช่ตัวของสายต่อสู้เนี่ยก็สามารถเล่นได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าในเรื่องของเอฟเฟกต์ในการแจกโลหรือว่าการป้องกันเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะน้อยลงครึ่งหนึ่งนะครับผมหลักๆนะครับในเรื่องของซามาเซนต้าก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมสรุปก็จะประมาณนี้นะกันนะครับแนะนำว่า
ควรจะมีติด ID ไว้นะครับชีวิตจะได้สบายขึ้นนะครับผมเองก็ใช้งานตั้งแต่ตอนแรกจนถึงปัจจุบันนะครับแทบจะไม่เคยถอดมันออกจากทีมเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นโปเกมอนตัวนึงที่ใช้งานนะครับคอยรับดาเมจให้กับทีมได้ดีจริงๆนะครับไม่ว่าจะเล่นกับทีมแบบไหนก็แล้วแต่ซึ่งตอนแรกก็เล่นเป็นพวกมาชาโดกับนีคอสมาผมก็ใส่ตัวของหมาโลนะครับตอนที่เอามาคู่กันนะครับกับตัวของหมาดาบเนาะเพราะว่าหมาดาบมีเอฟเฟคที่จะคอยสนับสนุนให้กันและกันนะครับผมในการแจกโลให้กับหมาดาบด้วยนะครับมันก็ทำให้หมาดาบถึกขึ้นแต่ก็ยังถึกไม่พอเนาะเพราะว่าตัวของหมาดาบเนี่ยมันไม่ใช่สายต่อสู้นะครับถ้าเป็นสายต่อสู้ด้วยเนี่ยจะค่อนข้างเล่นได้ดีกว่านี้หรือในปัจจุบันเนี่ยผมก็เล่นทีมของดินหินแล้วนะครับผมก็ยังคงใช้งานอยู่เช่นกันนะครับเพราะว่ามันช่วยทีมได้ค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับผมเออนะครับก็ลองดูไว้ละกันเนาะใครมีงบประมาณในการเติมบิทวอลหรือว่าการกดบิทวอลเนี่ยก็สามารถกดได้เลยนะครับหรือถ้าหากว่าใครไม่อยากกดบิทวอลเพราะเปลืองเพชรนะครับก็สามารถมารอดูในพวกแพ็คต่างๆเหล่านี้ได้นะครับซึ่งในแพ็คตัวของอาทามลิมิเต็ดอีเวนต์เนี่ยมันจะมีตัวของโปเกมอนนะครับผมอย่างตัวของมาโลมาขายด้วยและในบางครั้งเองเนี่ยก็จะมีตัวของอาวุธประจำตัวของมาโลมาขายด้วยนะครับหน้าตาของอาวุธประจำตัวก็จะประมาณนี้นะครับผมจะกดให้ดูแล้วกันเนาะเข้ามาที่ไอเทมพกพานะครับไอเทมบุ๊กนะครับผมแล้วก็ระดับเลเจนเดอรี่นะฮะน่าจะอยู่แถวล่างๆหน่อยใช่ไหมอันนี้เลยนะครับผมเอฟเฟคของหมาโลเนาะก็จะช่วยทำให้หมาโลเนี่ยถึกขึ้นนะครับผมแล้วก็ดาเมจโดนเบาลงนะครับแล้วก็จะมีความสามารถอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะครับที่จะส่งผลให้กับตัวหมาโลเนี่ยมันสร้างดาเมจแรงขึ้นสร้างโลได้มากขึ้นนะครับผมแล้วโดนดาเมจเบาลงนะครับแล้วก็อะไรก็แล้วแต่นะครับผมที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของหมาโลนะครับผมมีไว้สบายใจทั้งชาตินะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมเพชรรีเมคกันด้วยนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายน้องๆทุกคน